สวัสดีครับปลูกฝังปัญญายาววันนี้โดยสวทช.จะพาน้องๆไปรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนและการทดลองสนุกๆทางวิทยาศาสตร์ตามไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับคุณครูเด็กๆคะเด็กๆทราบหรือเปล่าคะว่าหนังตะลุงหรือละครเงาเนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในแหล่งอารยธรรมอันเก่าแก่ของโลกมาแต่โบราณแล้วค่ะแล้วก็มีเกือบทุกประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราด้วยนะคะอย่างเช่นในภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีการเล่นหนังตะลุงด้วยค่ะพวกเราจะมาทำหนังตะลุงจากแกนกระดาษแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเตรียมแกนกระดาษแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมรูปสวยๆแบบนี้นะคะมาติดอยู่ในแกนกระดาษเห็นไหมคะว่ามีแกนกระดาษที่มีละครสัตว์หลายตัวเลยค่ะการจุดเทียนน้องๆต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะครับเหตุที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันก็อาจจะทำให้เกิดภาพที่แตกต่างกันได้นะคะอย่างเช่นกระดาษแข็งที่ทึบๆเนี่ยก็จะเกิดเงาเพราะว่าแสงเนี่ยเดินทางผ่านไม่ได้แต่ถ้าแสงเป็นอากาศก็จะเป็นตัวกลางที่โปร่งใสเราก็จะเห็นภาพทั้งหมดแต่ถ้าเป็นผ้าขาวบางหรือกระจกฝ้าซึ่งเป็นตัวกลางโปร่งแสงเราก็จะเห็นภาพบ้างแบบลางๆนะคะดีจังเลยค่ะแบบนี้หนูสามารถนำความรู้ดีๆไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังนะคะใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าวิทยาศาสตร์สนุกแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเด็กๆมีคำถามหรือมีการทดลองใหม่ๆนะคะสามารถส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะในวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะ